หมดไหมหมดแน่ๆต้มยำไม่พองเพราะว่ามันทำไมลูกมันเผ็ดและร้อนหลังจากที่เราแวะเติมพลังกันเป็นที่เรียบร้อยที่ร้านอีสานคลาสสิกหน้าวัดนางโนเราก็ไปต่อกันที่วัดถ้ำเสือเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นทุ่งนากลายเป็นสีเหลืองทองแทนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆวัดถ้ำเสือกันค่ะรอบๆวัดถ้ำเสือนะคะเราจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาดูบรรยากาศด้านบนนะคะสั่นใช่ไหมขาสูงเกินไปว่าร้านอาหารเพียบเลยร้านคาเฟ่เพียบไม่รู้สึกอะไรหรอกนี่เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะคะวัดถ้ำเสือตั้งอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยสิ่งที่เด่นที่สุดของสายตานักท่องเที่ยวนะคะก็คงจะเป็นความใหญ่โตกว้างขวางของวัดและพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตัวองค์ท่านสวยงามประดับด้วยโมเสสสีทองนะคะค่ะนอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทเป็นองค์พระเจดีย์ที่เป็นสีอิฐทั้งองค์แบ่งเป็นชั้นต่างๆมากมายหลายชั้นแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆมากมายจนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียด้วยนะคะไหนๆก็มาแล้วนะคะขออนุญาตเก็บภาพสวยๆไว้ในความทรงจำเผื่อไว้ให้ลูกดูตอนโตหน่อยนะคะบรรยากาศวัดข้างๆมาฝากนะคะเป็นวัดจีนชื่อวัดถ้ำเขาน้อยเป็นวัดพุทธนิกายมหายานหยุดติดกันกับวัดถ้ำเสือนะคะใครสนใจก็ไปเที่ยวชมกันดูนะคะ